ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ต่อไปจะเป็นกันต่อนะคะพิมพ์ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606มาต่อกันเลยค่ะมาเลยนะคะคุณจอยนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี12ตรงกับวันพฤหัสเวลา8โมงนะคะอาชีพตอนนี้ขายดอกไม้สดนะคะจะรุ่งไหมคะอาจารย์ความจริงไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะร้านดอกไม้หรือว่าทำพวกพวงมาลัยอะไรเงี้ยนะในดวงจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับแต่ว่าถ้าทำอยู่แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะในช่วงปีจรย่าง47เนี่ยกรรมะเป็นกาลีด้วยสิก็อย่างนี้นะครับให้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับหรือพระสงฆ์ใกล้บ้านถวายปัจจัยท่านซะฝากอาชีพที่เด่นกว่าไว้พิจารณาแป๊บดาวพุธในดวงสวยพัฒนาตัวเองครับลักษณะพวกงานด้านการขายถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้เข้าท่ากว่าแล้วก็ดวงนี้นะครับทำเกี่ยวกับศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีและสุดท้ายกลุ่มที่เด่นที่สุดแต่ใช้เงินเยอะนะไกลตัวแต่ก็จะบอกกล่าวให้รับทราบดาวอาทิตย์สวยขายพวกโคมไฟหลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่างนะครับ IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองค่ะทะเบียนรถมี3คันนะคะคันแรก6202ค่ะแต่อาชีพทั้งหลายทั้งปวงปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานเสีย6202อันนี้คู่หลังทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ993ค่ะยิ่งขยันยิ่งสำเร็จขวนขวายเยอะๆครับอันนี้ดี818เนี่ยอันนี้ราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ8ทั้ง2เลขครับเบอร์โทรศัพท์70กับ40ค่ะใช้เบอร์หลัง40เสริมในเรื่องของการทำมาค้าขายด้วยค่ะต่อไปค่ะคุณพีนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์ปี20วันจันทร์เวลา2นาฬิกานะคะพื้นชะตาโดยทั่วไปทำอะไรเหมือนจะดีแต่ว่ามีอุปสรรคตามมานะคะปัจจุบันอาชีพค้าขายค่ะของคุณนะถ้าโฟกัสไปที่คำว่างานโดยรวมเนี่ยจันทร์เสาร์มันก็หมายถึงคู่พัดพรากในเรื่องของงานก็หมายถึงความไม่ยั่งยืนก็ได้นะมันยืนระยะไม่ค่อยอยู่หรือจะมีอุปสรรคอย่างที่คุณถามเข้ามาสำคัญก็คือในเรื่องของความถูกโฉลกในแง่ของอาชีพอันนี้เป็นประเด็นหลักอาชีพที่เด่นถึงปีที่เกณฑ์งานไม่ดีมันก็ยังแข็งแรงกว่าฝากไว้พิจารณาของคุณดาวพุธสวยที่สุดนะครับของคุณเป็นวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์ก็ขายตรงอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28กันยายนปี11นะคะวันเสาร์เวลา 3:00 ถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะทำบุญเสริมอะไรดีคะสมุทรประการลัคนาสิงห์นะนะครับความจริงสิงห์ก็ต้องบอกว่ามันอึมครึมมาตลอดแหละนะไม่ได้เป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับก็เป็นมาประมาณสักปีเศษๆแล้วและมีปัญหารุมเร้าเรื่องเงินด้วยราหูค้นทรัพย์ซึ่งก็ยังต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีแต่เอาเป็นว่าด้วยอิทธิพลของพระพฤหัสที่โคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดในช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วตอนนี้ถ้าวันเดือนปีเกิดคุณไม่ผิดอ่ะนะกรรมะเองก็เป็นสีนะฉะนั้นตั้งแต่เนี้ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งเลยผ่านเข้าย่าง48ไปแล้วก็ตามจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของงานรวมถึงเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่การทำบุญเสริมปีจรนี้ตอนนี้ตักบาตรถวายเป็นพระส่วนหลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนฉลาดครับค่ะตามต่อไปค่ะคุณกฤษณพัฒน์นะคะถามทะเบียนรถ5602ค่ะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่02อย่างที่ผมเรียนทำอะไรต่างจากขนบนะจะสร้างสรรค์ก็เถอะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยาสินีนะคะวันพฤหัสที่24มกราคมปี34เวลา 17:42 นาทีนะคะจะมีโอกาสได้เรียนไหมคะแล้วความรักจะราบรื่นดีไหมปัตตานิเป็นกาลีปีนี้ อยู่ไม่ต้องเจอกันบ่อยก็ได้นะ คือมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงความไม่ลงรอยประคับประคองให้ผ่านช่วงต้นปีไปเกณฑ์ความรักจะดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ต้องรีบจะได้เรียนหรือไม่
ดวงนี้เนี่ยนะผมใช้ถ้ามันอยู่อริเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงเรียนจบช้าก็ได้นะแต่มันเป็นสีมาช้าดีกว่าไม่มาอย่าทอดทิ้งโอกาสนะทำงานไปแล้วค่อยเรียนเพิ่มก็ได้ยืนยันว่าถ้าตั้งใจจริงสำเร็จในระดับปริญญาแล้วก็คุณจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณเรียนแต่วงเล็บอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีพรนะคะวันอังคารที่17พฤษภาคมปี31เวลา 8:34 นการงานและการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับขยายเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีค่ะนะในช่วงย่าง39นะครับแต่ว่าฝากระวังหลังหน่อยนะคนใส่ร้ายป้ายสีคนอิจฉานะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องแม้กระทั่งภาระหนี้ของคุณเนี่ยให้ซื้อสายยางนะถ้าสะดวกยางสัก15เมตรถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่21ธันวาคมปี22เวลา 15:30 นการงานเคราะห์แล้วก็การทำบุญค่ะเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็ซื้อชุดสังฆทานยานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับในช่วงนี้คุณนัคคณาน่าจะเป็นพฤษภนะครับก็คือบาปประเคราะห์ใหญ่เล็งดวงชะตาอยู่ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทปีนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหายช้าดูแลสุขภาพให้ดีฝากระวังปัญหากับคู่ครองคนรักการทำบุญเสริมก็บอกไปแล้วแต่งานออกแรงเยอะๆนะ36ถึง37ผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีสำหรับคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันครับค่ะถ้าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งเข้ามาใหม่ขอบคุณสายด้วยสิขอบคุณสายด้วยค่ะอู้ก็เป็นห่วงอ่ะพูดไม่ครบอ้าวพูดไม่ครบนะมาตอนนี้มีอีเมลค่ะครับจากคุณกันทะนัทนะคะเกิดวันที่1กันยายนปี04นะคะเวลา 5:45 นะคะคำถามแรก 5:45 ค่ะครับคำถามแรกนะคะขอถามอาจารย์นะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะขายบ้านได้คะความจริงตี 5:45 เนี่ยก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วแหละนะคะคุณเป็นคนวันศุกร์เขียนมาบอกหรือเปล่าคะไม่ได้เขียนค่ะคุณเป็นคนวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์นั่นแหละย่าง54สักครู่ครับยังนะยังเกณฑ์ใช่เกณฑ์ในช่วงนี้ไม่เด่นจริงๆนะครับถึงจะมีเข้ามาระดับราคาก็ไม่ถูกใจของคุณอาจจะต้องรอจนถึงช่วงอายุย่าง56นะ55เต็มถึงย่าง556ถึงย่าง56จึงพอจะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของที่ทางนะครับนะคะงานปัจจุบันค่ะตายเมื่อไหร่จะดีแล้วงานลักษณะไหนถึงจะดีกับตัวเขาค่ะไม่ได้บอกว่าทำอะไรด้วยใช่ไหมความจริงรบกวนนะครับวันหลังถ้าส่งเข้ามาละเอียดคุณไม่ต้องกลัวผมรู้นะผมไม่มั่วหรอกนะไม่ต้องกลัวผมรู้ไม่ต้องเท้าว่าจะทายแม่นหรือไม่แม่นใส่ข้อมูลมายิ่งเยอะเนี่ยยิ่งดีสำหรับคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง54เกณฑ์งานไม่ค่อยดีครับว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากยืดเยื้อต่อเนื่องก็ได้นะฉะนั้นปีนี้คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันเกณฑ์งานใหม่ก็มีขอให้ได้ซะก่อนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาย่างตอนนี้เนี่ยย่าง54ฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะอาชีพที่เด่นที่สุดของคุณก็พุทธในดวงสวยนะงานขายงานจัดซื้อจัดจ้างนะพวกโปรคิวเมนต์งานประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าลงทุนก็พวกอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์การเรียนค่ะร้านหนังสือพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดครับค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์89ค่ะเปลี่ยนนะครับใช้เป็น64ก็ได้เป็นคู่ธาตุน้ำครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้ miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงครับวันอาทิตย์ที่6ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงการออกรถเพราะอัคคนิโรธซึ่งแปลว่าความร้อนรุ่มกุ้มใจเนี่ยอัคคีพิโรธเนี่ยมันตกในยวดยานเลี่ยงนะครับที่เหลือดำเนินการได้ 9:31 ถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ต่อด้วยจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม9ค่ําเดือน9เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะอัคคนิโรธตกในพื้นแผ่นดินก็หลีกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านแล้ววันนี้ก็ไม่ควรออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 ถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่9
นะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเฉพาะผู้ประกอบการมงคลนะวันนี้เลิกล่างมีดีทีแยกวันจมก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะทางกัลโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการเปิดดวง12ราศีได้ใหม่นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 แน่นอนวันนี้เราก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะและแน่นอนร้ายกว่า ที่นึกลึกกว่าที่คิดยิ่งกว่าอสรพิษคือคนใกล้ชิดที่คิดทรยศครับคมวันนี้นะคะเอาละค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ